ทำไม่ติดใจเฉลิมพาดพิงผู้ใหญ่แนะต้องฟังวอนอย่าขยายความให้เป็นเรื่องการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 10:23 น.ภูมิธรรมไม่ติดใจเฉลิมพาดพิงเผยผู้ใหญ่แนะต้องฟังวอนอย่ากระพือขยายความรูดซิปพูดการเมืองอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนรักกันเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่25กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อเยาวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเปิดใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการขอตัดความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและต้องการให้พักขับออกว่าตนไม่ได้ดูไลฟ์สดตอนแถลงผู้สื่อข่าวถามกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์ส.ส.พักเพื่อไทยมีความร้อนแรงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบเพราะตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าบางช่วงของการแถลงข่าวมีการพาดพิงถึงนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กล้าติดใจอะไรเพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่อีกคนที่ตนเคารพรักแนะนำอะไรมาต้องฟังผู้ใหญ่แนะนำตักเตือนต้องมาพิจารณาอย่านำเรื่องนี้ไปขยายความให้เป็นเรื่องเราอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนรักกันดีส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมขอร้องให้พักขับหรือไล่ออกนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ในโหมดห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและไม่ขอพูดเรื่องนี้ต้าหนิงหลงไม่ไหวน้องเกลหน้ารักช่วยหีนใจได้ยามเครียดเล่าโมเมนต์วันเกิดรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 10:57 น.ต้าหนิงหลงไม่ไหวน้องเกลหน้ารักช่วยหีนใจได้ยามเครียดเล่าโมเมนต์วันเกิดรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีเล่นด้วยกันเข้าขาจนได้ฉายาหนิงเพื่อนเกลสำหรับต้าหนิงกัญญาวีกับน้องเกลลูกแม่ชมพ่อน็อตล่าสุดต้าหนิงมาร่วมงานวัดสัน28 TH Anniversary ฉลองครบรอบ28ปีวัดสันที่ The M's Fair เลยมีโอกาสได้ถามถึงโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่หนิงน้องเกลตอนนี้คนเรียกว่าหนิงเพื่อนเกลแล้วคือปกติถ้าวันไหนไม่ทำงานก็จะไปอยู่บ้านพี่ชมเราโดนอะไรของน้องเกลตกหนูชอบเด็กอยู่แล้วจริงๆตั้งแต่พี่สายพี่พาเราก็ไปเล่นด้วยมาตลอดจนมาเกลแล้วพอเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะพูดเก่งอ้วนด้วยเขาก็เลยน่ารักบวบเขาบอกเขาไม่ได้อ้วนเขาตัวเล็กๆแต่บอกว่าพี่หนิงอ้วนก็จัดการไปแล้วเรียกว่าเราติดน้องหรือน้องติดเราก็น่าจะพอกันเพราะถ้าเขาอยู่บ้านหนูไม่ได้ไปหาเขาเขาก็จะให้ป้าเจี๊ยบโทรหาก็อาจจะไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้ระหว่างพี่หนิงกับพี่กัปตันใครๆ No.1 หนูคิดว่าหนู No.1เพราะกับช่วงนี้มีตีกอล์ฟก็อาจจะไม่ได้เจอเด็กบ่อยเท่าหนูพี่ชมมีบอกห้ามสปอยน้องบ้างไหมไม่มีค่ะคือเขาเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ได้เอาแต่ใจเลยเขามีโทรหาบ้างไหมมีเขาจะจำได้ถ้าเราบอกว่าวันนี้จะมาก็นะแบบมาหรือยังห้ามผิดสัญญาชาวเน็ตบอกถ้าอยากดูน้องเกลต้องไปไอจีพี่หนิงคือหนูพยายามลงน้อยแล้วค่ะหนูถ่ายไว้เยอะมากเลยเขาแบบมีโมเมนต์น่ารักรักเยอะพยายามลงน้อยๆแต่ไอจีหนูก็มีแต่น้องเกลเขาก็มีมีนเยอะเขาเป็นมีนด้วยตัวเขาเองเด็กอะเหมือนเขาเรียนรู้เร็วเวลาเราพูดอะไรมีเพลงใหม่ๆมีโชว์ใหม่ๆมาบ้างอย่างช่วงนี้เขาก็เตรียมเพลงลอยกระทงแล้วทำคะแนนกับน้องเกลยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้ทำคะแนนค่ะเวลาเราเครียดทำงานหนักๆแล้วไปเจอเจ๊เกลเหมือนฮีลเรามีความสุข
ล่าสุดออกอีเวนต์หนูก็ไปด้วยค่ะเป็นอีเวนต์แรกของเขาก็พี่ป้านาอาเพื่อนๆก็ไปเชียร์เจ๊อยากมีเป็นของตัวเองเลยไหมโบกมือเล่นอย่างเดียววันเกิดต้าหนิงแม่ชมก็ยกเค้กอวยพรใช่เพราะหนูอยู่บ้านที่ชมน้องเกลอวยพรไหมไม่มีค่ะเด็กเขาก็จะชอบเป่าเค้กก็ไม่ได้เป่าเองก็โอเคค่ะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆหลายคอมเมนต์ก็ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีหรือแฟนคลับทุกคนที่มาอวยพรก็รู้สึกดีเจเจให้อะไรเป็นของขวัญก็ไม่มีไปกินข้าวเล็กน้อยช่วงนี้เจยุ่งถ่ายละครถ่ายซีรีส์ค่ะปีนี้มีตั้งใจตั้งเป้าอะไรไว้เป็นพิเศษไหมไม่มีค่ะเพราะจริงๆวันเกิดก็นอนอยู่บ้านเป็นปกติต้าหนิง28แล้วไวมากก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันไวขนาดนี้รู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าเพราะพอมันสวิตเต้อายุหนึ่งแล้วรู้สึกเลยว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าต้องนอนให้เยอะขึ้นกินให้ดีขึ้นเฉลิมท่าเพื่อไทยไล่ออกเร็วๆประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 18:58 น.เฉลิมอยู่บำรุงท่าเพื่อไทยไล่ออกเร็วๆประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลบอกต้องใจเย็นใจเย็นออกแล้วต้องนอกออกแล้วต้องจีดจาดเมื่อเวลา16:30 น.วันที่24กรกฎาคม67ที่บ้านริมคลองย่านบางบอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.แถลงเปิดใจหลังนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคพท.เข้าสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่าวันที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีตนเข้าไปให้กำลังใจจริงๆซึ่งการเลือกตั้งก็เสร็จแล้วและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างก็แพ้แล้วเมื่อแพ้ก็จบแต่เมื่อทางพักรู้ข่าวก็มีการพิพากษ์วิจารณ์รุนแรงว่าไม่มีวินัยพักร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวต่อว่าถ้าตนไม่มีวินัยจริงคนไอนักเรียนแพทย์ทหารจะเหลือถึง5คนหรือไม่ตนไม่อยากไปทะเลาะกับใครเพราะมีสงครามตัวแทนเยอะอยู่แล้วที่ออกไปตอบโต้และมีการเรียกนายวันไปพบกับผู้มีอำนาจในพรรคถามว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องจะอยู่อย่างไรนายวันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ออกจากพรรคตนกับนายอัชวินอยู่บำรุงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DESยังไม่มีการพูดถึงแต่ตนอยากให้พักพอทอได้ไล่ตนออกเร็วๆการเมืองจะได้สนุกแค่ตนไปเยี่ยมพลตำรวจโทคำรณวิทย์แล้วถูกไล่ออกก็ให้รู้ไปเมื่อถามว่าท่าทีพักพอทอเหมือนจะไม่ขับออกจากพักร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่านั่นคือความทุกข์ของตนที่เขาไม่ขับส่วนท่าทีของตนในสภาคงต้องเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์แต่เอาอย่างไรหากบอกไปก็จะไม่สนุกต้องใจเย็นใจเย็นเมื่อถามว่าหลังจากนี้หากมีประเด็นอะไรแสดงว่าจะอภิปรายรัฐบาลใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่ารู้ใจได้อย่างไรแต่การอภิปรายก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วหากใครจะออกมาวิจารณ์ก็ให้เอาพวกบิ๊กมาดีเบตกันว่าคนจะฟังใครมากกว่ากันจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วเมื่อถามว่าบทบาทที่จะอภิปรายรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าต้องใจเย็นใจเย็นออกแล้วต้องนอกออกแล้วต้องมีลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจีดจาดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันนี้ส่วนที่พรรคพปชรก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกันนั้นตนยังไม่พูดว่าตนเข้าพรรคพปชรและยังพูดไม่ได้เพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรยังไม่อนุญาตเมื่อถามว่าจะอภิปรายพรรคพทเป็นหลักใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าไม่อยู่ที่ใครทำผิดนึกว่าตนไม่รู้หรือว่าจะทำอะไรกัน
เมื่อถามว่าจะวางตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าอย่าใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยใช้คำว่าเฉลิมอิสระดีกว่าตนตรงไปตรงมาไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยเมื่อถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังถือว่าดีหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตซึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมาและผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากจะพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครเมื่อถามว่าคนที่พร้อมจะดีเบตมีแค่ด้วยแค่นายทักษิณใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นให้เกียรติอดีตรองนายกรัฐมนตรีบ้างสิไม่เช่นนั้นใครจะรู้ประวัติเดิมของกันและกันเมื่อถามว่ามองว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสำเร็จหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าถ้าถามตนต้องบอกว่าไม่สำเร็จและต่อไปอาจมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาตอนที่นายทักษิณอยู่เมืองนอกตนทำคดีให้7คดีถ้าใครพูดเท็จให้วิบัติเมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์การเมืองจากนี้รัฐบาลจะเป็นอย่างไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าเจงฟันธงอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกอยู่ข้างหลังแต่เป็นปืนพลาสติกเมื่อถามว่าหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลปกปืนใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่ารอคนพลาดไงเมื่อถามว่าแล้วรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าชาติหน้าบ่ายๆเพราะกลุ่มคณะการเมืองรวยแต่ประชาชนยากจนปราบยาก็ไม่ประสีประสาน